นี่ครับเดี๋ยวจำพ่อได้ครับสวัสดีครับผมครับผมกบใหม่ตัวนี้พ่อเขาไปเบิ่งกันนะพ่อจักหน่อยกับปล่อยธรรมชาติเด้นี่บ่เรียนจริงครับปล่อยไปที่หนองเลยเรียนเอาครบครับผมจักหน่อยพ่อว่าสิปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับผมธรรมชาติมันใหญ่จักหน่อยก่อนยังสิปล่อยอันนี้ก็ป่าครับข้างนอกเป็นกำลังสร้างหว่องเดี๋ยวครับอาหารไม่ป่าขึ้นได้เลยอ๋อป่าสู้ป่าครับช่วงปักตอมครับโอ้ทางขุนนี้ภูเขาพร้อมโอ้ยนี่พร้อมบัวแบบปลูกเองของสีพร้อมครับผมชอบมากเลยกำลังปลูกกำลังสร้างครับมันมีหัวหานี่มันก็กินกันใหญ่เร็วแล้วนี่ปลาตะเพียนตัวนี้มันก็มาควายหรอกสิสองคนสิบ่มาหลักมีคนเฝ้าบ่ล่ะครับอยู่นี่โอ้ใครอยู่สังครับมีคล้องบ่ครับเนาะสุดยอดหน้าเขาเจ้าสุดยอดเลยทั้งใครกิ่มสูงนะครับนี่มันอันนี้บ่ปลอดภัยมั้ยไอ้นะนี่ครับที่เพิ่นสอนพวกกันแต่ว่าเพิ่นมาก็ได้ที่เพิ่นกําลังสอนอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งครับผมนี่กระท่อมหน่อยพร้อมอยู่เพิ่นว้าเอาครับจัดเลยจัดเลยโอ้ลืมว่าป่าเพียบ้ามามัดหัวใหญ่นะครับคุณชื่อยังนะครับค่ะพี่ชื่อยังก็ชื่อพี่ดีค่ะเป็นยังครับอันนี้ท่านประหลัดประหลัดประหลัดดีประหลัดเทศบาลตำบลมาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่ล่ะพี่ที่หัวหน้าสำนักประหลัดค่ะอันนี้มาดูงานค่ะนี่จะขอพื้นที่จะขอพื้นที่โสดค่ะโปรโมทได้โปรโมทไปอย่างเดียวป่ายังเกาะขายดีเพราะป่าทุกมื้อนี้ขายดีค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแดดเฉยมื้อนี้สิมาโฆษณาอย่างมื้อนี้มื้อนี้โฆษณาปิดโกบจ้าโกบค่ะโกบกำลังสิเรียกเรียกโกบขายละเรียกโกบขายจ้าเรียกป่าป่ากำลังสอนกำลังสอนลูกมันแยกกันอยู่สู้ไปจ้าหัวเอียงครับกำลังหาพันโกบหัวเอียงหัวโกบป่ะครับหัวโกบหัวโกบปีปากแก้มแต่แม่งเหนียวอีบ่ได้เหนียวก็ได้เหนียวมันเป็นเหนียวได้ตู่น้องนี่มันบ่ทันได้เห็นตัวยาวๆใช่ไหมครับผมใช่ๆพี่ดีตัวยาวๆกัดแตกโป๊ะเลยแล้วงานปักบวงแล้วมันเด้อกินตับตามักทงนี่ครับในตะกร้าเครื่องปรุงเข้ามาครับหมูมาย่างครับผมแต่ถุงตําถุงบักคุ้งนี่ครับต่างกันได้เอาละสอนออกกันได้หลายว่าอะไรนี่ขายอยู่ครับตอนตัวน้อยตัวนี้น้องตัวใหญ่ก็มีผสมกันนี่แหละครับพวกแซ่บเป็นหัวเขียดอันนั้นน่ะเขียดปีกอ่ะเนาะแม่นเขียดตะปิดมันแมงเหนียวตัวนี้ใหญ่นี่นะครับตอนขึ้นแมงเหนียวมื้อนั้นแมงดาหน่อยมันเป็นแมงดาหน่อยเพราะว่ามื้อนั้นอ้อมเฮ็ดจะได้ข้ามาดูซิย้ําใส่ขี้เฮงเลยครับเอาน้ําลวกเอาน้ําลวกนี่เป็นเตรียมเพื่อเรียกตัวหยังนี่ล่ะผมว่าแมงยาวๆนี่ๆๆโอ้แมงตับเต่าไข่หลังตับเต่าแมงตับเต่าตับเต่าก็ต้องสีดําดิไม่อันนี้แมงตับเต่าเอาลูกข้างหลังลูกมันอยู่ข้างหลังเลี้ยงไปแล้วแมงหนีแล้วนี่ๆๆไปนั้นหนูนี่ตัวมันเป็นแบบนี้นี่หนูซื้อน่ะ20บาทได้บักหลายแบบพี่หัวไปกินแบบไหนกลัวพี่ปลูก50ครับชมดอกกระเจียวครับผมที่เดียวกันก็ว่านี่เห็นบ่สีเดียวกันเลยผมว่ามันเขาจะปลูกขายครับแซ่บคือกันนี่ครับเฮ้ยไม่บ่งครับนี่เอาดึงมาที่นี่นี่ครับเป็นตะเบิงย่ามดึงนี่แหละถ้าเป็นอยู่น้ำเหมือนโผล่น้ำปลาระวังแตนระวังพวกกันครับผมเอ้อนี่ครับผมบรรยากาศเลยบรรยากาศสุดยอดไปแล้วครับเด็กๆไปสอนพวกครับผมมาเรื่องขนาดนี้วิ่งมาขึ้นไม้ที่โอ้ยคนชกมวยแล้วลูกโอ้ยขวาจะล้มได้
ขอบคุณครับนี่แม่สอนถ้าเป็นลมขอบๆเด้อไปเจ็บลมบ่นั่นเดี๋ยวขอจะลุกให้แม่ครับเอาหมอเข้าไปไปเจ็บสู้ๆเอาไปกระบองนี่กระบองไปกระเทิงโอ้เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวให้แม่ไปเที่ยวไปก่อนเดี๋ยวเราเบิ่งครับจะเป็นห้องแบบใดเล่นบนเรือตัวนั้นเราลงหนองไงบ่ฮะตะกี้มันบนเรือมือค่อยมาสอนมันไม่เป็นอันสี่หน้ามันฝนตกเอ๊ะเราจะไปอยู่ทางใดเนี่ยเอาแล้วตะกี้มันลงมุ้งหนักหลายยางไปอยู่ทุกขอบผังวันนี้มันโดดเนาะข้าเลื่อนจักรยานก็ดีเจ้าลดหุ่นนะเจ้าน้ำเกือบประทัดจะไม่เป็นได้หน่อยเอามาดูว่าบางทีมันไม่เป็นเลยขี่ได้สวยแสดงว่าขี่ดูได้ดีค่ะแม่เพิ่งขี่เพิ่งขี่วันแรกเพียงพอครับผมอุ้ยมันได้ปลาแล้วนี่เอารอไปชมครับถ่ายผลงานครับผมวันครั้งแรกเป็นไทยเบิ้งซะก่อนผลงานแบบแรกจ้าโอ้เยอะอยู่ด้วยนะนะแรกค่ะจองลูกหลายกว่าอันนี้อีกครับผมแม่งเขาจานออกกระช่างหัวมันดอกมันเสียบอยู่ครับมันเสียบอยู่มันจิออกเด้ยิกหัวมันยิกหัวมันมันสิบินปลาล้มอ๋อใส่หอดมันปลาลูกคอกปลาลูกคอกบ่แม่นคือแดงๆหวกอ่อนช้อยแดงดาบ่เคยเห็นครับหวกอ่อนช้อยตีไว้มันสิแม่นอันนี้ตอมข้าวมันก็ตอมข้าวเออเพื่อนยังกระต้อมเขาขอบคุณพามาเลยครับนี่ไหมมีหัวกับเลี้ยงมาสั่นเป็นมาหัวเกียร์เลี้ยงตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดน่ะชุ่มใหญ่สุดไงสามสี่ตัวมันต้องอยู่ในนั่นเฮาลงบ่ได้ปลาเจี๊ยบแล้วอย่างโหเพื่อนได้หลายอย่างครับผมยังไปเอาน้องนั่นอีกเพื่อนสิลองกลับมาอีกรอบนึงย้ายหนองครับอากาศดีลุยต่อเลยครับแมงอีหยังแมงพอกสารแมงขอสารหนึ่งแมงอีหยังพอกเก็ดล้างเต่าน่ะหอยลงไปแล้วครับผมแต่เพิ่นมาขาดซี่ขาวครับครับผมมันบนพอดีธรรมดาก็ใส่ได้ซ้อนหอยกับแซ่บที่กับพวกพี่ขอม้วนดีๆครับเจ้าขอแซ่บอยู่แล้วครับผมเราเบิ่งสามบะคุ้งเกียดยังวะเกียดบะคิกเกียดบะคิกไงเดี๋ยวมาโอ้เกียดคิกเห็นแมงดาหน่อยหลายอยู่ดิออกแบบนี้ต้องได้เรียกครับแบบนี้เออแบบนี้เอาไปทุกคนนี้ไปไปแจ้งว่าอีกใส่ถุงนึงอันนี้มันดีแล้วอันนี้มันเดี๋ยวออกจะออกแบบเป่าที่หนูเป็นแบบอ่ะมาเถอะครับเมื่อคุณไม่อีกกันนี่มันเออแจ้งเอามาใส่กับมันมันเนี่ยอุ้ยแมงอันไหนก็แม่โอ้เอาเฉยออกมาถ้าเบิ่งนี่ก๋วยแล้วก็จะโดดนะครับก๋วยแต่เศร้าแล้วหมดละตอนได้พอสวยนี่นะโอ้ยกินได้เลยได้นี่สำนีผมมาไอ้ข้าวเดียวผมชื่อมากครับกินแล้วก็ร่มผมอำลำมาพอกินขมอยู่วะบ่ค่อยขมบอกว่าน้ำมันปรับเอาอะไรมาครับน้ำมันเดี๋ยวรอประตูก่อนอันนี้ถ่ายแล้วป่ะน้องถ่ายแล้วครับแบบนี้ครับคลิปไปเบิ่งนะครับผม
กบสดดีกว่าอร่อยไหมคะกบสดอร่อยมากขามันสุกหรือเปล่าเนาะนี่สุกแล้วอันนี้ปลาทรีปลาทรีมาแล้วปลาทรีทีกะเป็นอุปกรณ์สำหรับการซัวกับปุ่นอ่ะโอ้ต้องใส่ประทูใช่ค่ะทีกีครับผมปกติต้องทอดนะแต่ว่าเราก็เน้นแบบบ้านๆแบบทีของผมต้องแบบนี้ของผมดิบดิบดิบมากครับแล้วก็ขนมจีนเปิบเปิบเป็นน้ำใส่นิดหน่อยขากบมันไม่ค่อยสุกเลยอ่ะเพราะมันอยู่ในหนีบมันน้ำใส่เข้าตาไฟท้องบ่พี่เดียดเลยกินนิบอยู่ครับเนี่ยมากินทั้งอย่างเลยมาครับวันนี้ถึงคิวส้มตำครับผมมากรอกสดสดทางจะตัดทางจะกินมาครับผมฝีมือคนเดียวครับผมท่านประดับเทศบาลพลโอ้นานๆได้ตำทุกลำทีนะเนี่ยโอ้แต่ว่านี่ครับซิมแล้วเมื่อกี้ครับผมก็เบิ่งคลิปครับผมนี่สุดยอดเลยแซ่บมากแม่ดอกยาออกโทรศัพท์กันเลยเดี๋ยวทำประเทศอ้อยออกตัวนึงฮออันนี้สิ่งนี้สดกระเทียมตอนนี้ครับผมใบเขาแล้วนี่กบครับผมเดี๋ยวให้กบอยู่นี่ไงผมจะออกมาหยามไม่เหนื่อยเลยเนี่ยกินได้แบบนั้นอ่ะว่ากินได้แล้วสำหรับคนในเราพอมาคนอ่านกินได้ตัวน้อยๆเลยครับกบหน่อยเห็นยังกระเสียบดูอ่อนๆพี่ดีต้องตำอันนี้ก่อนให้มันออกให้มันตำมันออกตำสูตรเพิ่นอร่อยแซ่บปะน้อดิมีควันในเด้อหมูเบิ่งควันอยู่ในเด้อจ้าอ๋อย่างหมูให้บ่พอนี่แหละที่เด็ดครับผมว่าแฮมๆมาแล้วมาแล้วกับมึงเมื่อเช้านี้โอ้สายแข็งตัวนี้ก่อนว่าได้เจอกันโดนน้ำแข็งก่อนเลยพี่จะตำส้มตำเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะตำเขาจะอันนี้ปรุงแม่เดี๋ยวนี้เขาจะแบบนั้นเขาเลยตำแบบเกาแล้วครับผมแบบใส่เสียงก้อนแล้วปรุงแม่เกี่ยวกับไม่จะแม่หอมหอมกรอบเนาะหอมหอมประแดกมากเลยครับบ่ได้เห็นใส่ประแดกเมื่อกี้ยอดมันใจว่าแซ่บโอ้ยคือจะแซ่บหอมประแดกครับครับอันนี้ตอนใส่นี่สุดยอดเลยครับชื่อบ่ตอนมาไหนบ่ตอนบ่ดีว่าอยู่นี่ประแดกเลยบ่ได้เอาประแดกมานําเต่ามานี่เอ้ยได้สิกแล้วครับผมนี่เบิ่นแล้วปลาสลิดปลาคอว่าดุกกําลังติดใจกบกันอยู่ครับผมเป็นไงครับผมถูกใจอ๊อฟแค่ไหนแล้วเปรี้ยวเหรอไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ชอบน้ำตาลจะแม่สมต่ำได้เนี่ยมือหนึ่งได้นี่อันนี้มือสองบอผมเคยกินละแซ่บิลีครับตีมือแน่นอนเป็นต่ำแซ่บิลีต่ำเอามาซิมจังเลยซิมเนี่ยอันนี้คนใหม่อาจจะแซ่บพวกเก่าอะไรผมยังไม่เคยซิมของท่านประหลัดดูเอาใจขาดใส่ละทีมันมีแนวใจโอ้ยอยากไอ้ดิทานเท่าหน่อยโอ้นานๆตามต้องตามทีนะเนี่ยครับผมบรรยากาศดีพร้อมเพิ่นใส่สินพร้อมครับขึ้นสินนี่นะครับเนาะกระเปงกระเปงกระเปงมาครับมันจะเป็นเกงแต่ว่ามันเป็นบ้านบานครับใช่ค่ะเกงเป็นโกงอ้าวกินได้แล้วได้หมูกระไดได้อยู่แม่สุกได้แล้วสุกละสุกละบ่แม่สุกอีบ่สุกละเพิ่นทั้งมาเมื่อกี้นี่ขากบบ่สุกขาตบอีกทกนึงนะเอาตอนไหนบ่ถูกก็ที่จะโหมันอยู่นี่นี่อ่ะมันเจ็บแม่เอามาเลยครับเอามาเลยนี่รับรองยิ้มเยิ้มได้เลยนี่ครับครับพี่ก็อีกโหเด็ดเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมมาครับโอ้เชฟเชฟกันลานลงเป็ดสามไส้เลยนี่ครับผมมาหั่นหนึ่งธรรมดาเองบ้านเขาชนเนี่ยนี่ครับของพันอยู่ต่อพระราเทียบันไดสงสารหน่อยครับผมสดใช่ป่ะครับสดครับเนี่ยนัวจะอ่อนนัวจะอ่อนสดซั่นเปล่าตอบนะจะอ่อนสดเดี๋ยวผมจะเก็บนี่วางซั่นสดก็หมดได้สดสดสดครับผมเอาบ่มีไผสิครับมาลงครับมาจังได๋ลูกสาวอีเมงก็ไปอยู่หุ่นเดี๋ยวได้หาต้องหาสอนครับแม่เฒ่าซั่นอยู่ไกลลองแม่เฒ่าเออแซ่บดีๆบ่ครับผมแซ่บสำนักงานไม่อยากจำเดี๋ยวจะได้จำบ่อยหมู
ูอ่ะป้าเราจะชอบตำเมงอ่ะเนาะกูอยู่ข้างจำไปที่แม่ประมาณนี้ว่าเอาต้มจมผมมากเลยเปรี้ยวครับพอหยิบข้าวเกียงเลยครับนี่ย่ามันนี่แซ่บอีหลีเดี๋ยวย่าผมขอบคุณแซ่บกว่าแซ่บกินได้มันบ่นั่นดอกกินเลยกินดื้ออย่างรู้มั้ยแซ่บมากแบ่งไปสาวก็ไปให้แม่กินให้กันนี่ก็ได้แม่มาซีแน่โดดๆได้กินฝีมือดีเด้อสุดยอดสุดยอดผมตำมาแซ่บผมมังสิล่ะบ่เห็นหยังเด้อตำแบบเราแล้วครับดีตัวมันมาเห็นผมตำเองแห้งสมกว่านี้ครับผมบอกเลยได้ท่านผู้เฒ่าตำขาดจะเอาตอนมาฝากกระแดกกระแดกผสมกันก็กระแดกผมดีแซ่บเลยขาดเลยต้องกินตอนต้องมีแห้งตอนครับแน่นโอ้แต่ว่ากระแดกเพิ่นนั่นผมเห็นว่ากระแดกนี่แซ่บเลยกระแดกมาเพิ่นนั่นมันตำแจ่วมากตอนได้โดดตัวนึงแล้วใส่ตำอินทผาลัมน่ะแซ่บแห้งมื้อนั้นคนลืมได้รูปแม่บ่เห็นนะตอนเบิดแล้วมีอยู่อันทางเครื่องเลยเดี๋ยวก็เจียวคิดว่าเออ62ครับเนี่ยตลาดเด็ดตลาดเด็ดมาชิมเลยโอ้ยนะเอ๊ะบางนานทีนานทีมีการเช็คด้วยนะคะครับเช็คปลาร้าปลาร้าอะไรนะคะลุงหนวดค่ะลุงหนวดพี่หนวดหรือลุงหนวดพี่หนวดพี่หนวดปรุงสุกโอ้อร่อยโรงงานที่ไหนครับโรงงานก็จะอยู่กรุงเทพกรุงเทพจ้ามันสู่บ่แดกกระสินเท่าใดอยู่บ่แดกมาเนี่ยได้จะเอาแม่ค้าให้เพิ่นอ๋ออาจจะเป็นอันคนกาฬสินธุ์ไปอยู่กรุงเทพก็ได้เพิ่นท่านนั้นไปเฮ็ดพุ่นก็ได้เป็นบ้านเขานี่แหละลูกหลานแค่นี้แหละ62ครับผมเห็นกับเขาเลยครับผมต้องไปถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยๆนะครับอย่างนี้นี่คือเจ้าของปลาค่ะโอ้เป็นตัวไปหาเลยครับนี่นี่ค่ะเจ้าของปลาสวยมากสิสวยครับไปน้ำไปน้ำสุดต้องคาโปรโมทแล้วนี่เราจะกลมแล้วนี่เราทิ้งครับผมแบงๆหมูไหมโอ้ตัวในการนี้ครับหมูแบบครับถิ่มเขาเนี้ยคือจบเลยครับผมต่ำย้ำขอบคุณเรื่องย้ำใจกันเรื่องบัตรนี่ถึงร่วงกันครับเลยครับเลยแบ่งไว้ให้พร้อมนะบอกเพื่อนชาติจันทร์นี่แหละเจ๊บอกเป็นยังพ่อมีพ่อมีเจ้าหน้าที่ก้อยบอกทวงก็กระดีครับผมฝนตกลินลินก็แพงก็จับหมูอ่ะผมต่ำขอบคุณกินกันแบบตกเป๊ะพิสูจน์อันการปลาร้าคนนิดนึงพอลืมเอาน้ำตาลมาไว้ให้เพื่อนเลยครับนี่สูตรบดต่ำใส่น้ำตาลน้องผู้นี้แต่ก็มีเพื่อนอีกผู้นึงเอาอยู่น้องกลางต่ำใส่น้ำตาลก็แซ่บอีกแบบนึงครับผมไอ้ตำแบบบ้ารอครับตัวเองก่อนบรรยายผมครับบรรยายผมเออแซ่บบ่ครับแซ่บบ่ครับแซ่บบ่แซ่บหลายส้มตำสุดปลาร้าที่เอาพี่ออฟพี่ออฟครับคะแนนพี่นี่ของชอบเต่าเลยเต่าเลยพี่เพียวกินที่เคียงเลยเราจับครับคนที่สองเจ้าของฝีมือนี่เนี่ยถ้าคือกินลูกโดดแม้เป็นเจ้าของก็บอกว่าอร่อยค่ะแซ่บก็บรรยากาศมาเชื่อบรรยากาศอร่อยไหมมาเชื่อชิมดูครับไม่หิมกินค่ะพี่พี่ต้องหันต้องไปอร่อยค่ะกินเร็วไปกินไหมกินเร็วพอดีจะสานต้องเอามือหยุดเอาตัวไปแหละร้องก่อนอร่อยค่ะขับไปต้องเปลี่ยนคนตำซ้อมตำใช่ไหมแมนแซ่บของแมนป้าจะได้วางฉากแล้วนะตำคุ้งแฝงฝาตีมือใครตีมือปลัดไม่รู้อร่อยมากคนบางหมูบางฝั่งคนบางพื้นที่คนจะจำเองเราไปเลยเขาเนื้อทอดนี่จบเลยเมนูนี่แค่นี้หมูย่างคนตำคุ้งเจ๋งมากเลยคุณก่อนได้ข้าวเหนียวว่าทั้งหมดว่าได้ขนมตำยังไม่ได้บอกที่ขนมครับแล้วที่ขนมไม่เหนียวที่เผาไงนู้นที่เผาแม่บ่เนี่ยโอ้ยเจ็บเลยยังตัวคุณแม่
ครับครับผมอย่างรู้ครับนี่มันมีมันจังไหนบ่มีควนสุดซับนะพ่อก็อยู่เล่นน้ำเป็นเพื่อนตลอดเลยแต่พ่อบอกว่านั่งรวมวงน้ำได้อยู่นี่บอกว่าบอกมุกให้ฟังเลยสวนจีบสาวก็ได้พ่อครับแม่ย่างไข่พร้อมได้ครับผมเอาทันๆสวยเลยเนาะเก่งในคนอันนี้นี่คนหมากครับผมแล้วก็บั้งเขาดีพร้อมเปิดแล้วอันนั้นมันจะดูดีออกมาเป็นแบบชิ้นสวยมากเลยเปิดได้อันนั้นเปิดได้แล้วเหมือนแบบอาหารญี่ปุ่นมันห่อนพร้อมแบ่งใส่จานเลยแต่อันนี้โดนแล้วไม่ใครจับเลยนี่ไม่ยังยิงเลยจานแพงโดนเขาจะได้เข้าไปกินอันนั้นแล้วนะครับอันนี้คัดออกไว้นี่ก็ได้ไว้แต่ไผมาเนี่ยเมาอย่างเขากินเลยอันนี้ครับผมแต่หัวควายกับสุดยอดนี่ครับผมแซ่บมากใช่อันขอบคุณส่วนคุณแซ่บที่สุดครับผมตำพุงกับสุดยอดด้วยกันครับผมแล้วแต่คนชอบยำอีกคำเดียวห่อนตรงนี้ตอนเฉลี่ยขาตอนเฉลี่ยเรียกอบประแดงมอไข่ครับผมอบประแดงนุ่ยสารมะแจ่มนี่โอ้ยลำลองแซ่บมากเดี๋ยวข้างหน้าบักทั่วคนกระไดมาเลยพี่สารนี่ยังลูกลูกอีสานได้กินเที่ยวลูกอีสานได้กินเที่ยวหอนๆนี่แหละเที่ยวมาใช่ไหมนี่พวกตัวคออุ้ยเซ็ตมีดพร้อม